ชายคนหนึ่งซื้อภรรยาของเขาในราคา18หยวนความสุขถอดผ้าคลุมศีรษะสีแดงของเธอออกชายคนนั้นตกตะลึงเจ้าสาวกลายเป็นหญิงชราและน่าเกลียดผู้หญิงที่จับมือกับผู้ชายในเวลานั้นไม่ใช่คนคนเดียวกันเลยเขารู้ว่าเขาถูกหลอกโกรธจึงไปพบผู้ค้ามนุษย์เพื่อเอาเงินไปคืนฉันไม่แต่งงานกับเธอพวกคุณหลอกฉัน18หยวนฉันต้องการเบญจมาศตัวเมียไม่มีอะไรถูกผู้คนจากไปคราวนี้หญิงคนนั้นก็คุกเข่าลงพูดกับชายคนนั้นสามีของเธอถูกบังคับให้ทำงานเป็นคนขัดเล็บและอาจเสียชีวิตแล้วเธอยังถูกค้ามนุษย์ขายอีกด้วยขอให้ชายคนนั้นช่วยเธอชายคนนั้นทำอะไรไม่ถูกมากขณะที่ลังเลอยู่บุตรของหญิงสาวก็ร้องไห้ชายคนนั้นใจสลายเมื่อเห็นแม่และลูกที่น่าสงสารเขายังตกลงที่จะพาแม่และลูกกลับบ้านผู้ชายชื่อเทียนตู่ตั้งแต่เด็กฉันไม่มีพ่อแม่ลุงคนที่สองก็พามันกลับบ้านไปเลี้ยงลุงคนที่สองเห็นลูกสะพ้ายของเทียนตู่พาเขากลับมาก็พอใจมากถึงแม้จะเป็นไม้ก็ตามตราบใดที่พระเจ้าทรงอวยพรลูกสะพ้ายคุณช่วยทำงานบ้านได้ไหมคุณชื่ออะไรเว่ยสีเรียกว่าเว่ยสีดีอายุเท่าไหร่ห้าขวบกำลังดี555เขาเลี้ยงควายได้ไหมสามารถเด็กดีเด็กดีผู้หญิงคนนั้นขอบคุณลุงคนที่สองของเธอที่ยอมรับพวกเขาและแม่ของพวกเขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องเล็กๆน้อยๆในบ้านจะถูกจัดการโดยอาตุงวัวในบ้านก็ให้ลูกไปปล่อยด้วยลุงคนที่สองและผู้หญิงคนที่สองพอใจกับหลานสะใภ้คนนี้มากอาเทืองรอเทียนตู่กลับบ้านทุกคืนเทียนตู่นำผลไม้มาขายที่ตลาดทุกวันเมื่อคุณกลับถึงบ้านมอบเงินที่คุณได้รับให้กับลุงคนที่สองของคุณหลังจากนั้นไม่นานเทียนตู่ก็ค่อยๆยอมรับอาเตืองการออมเงินยังช่วยให้อาเตืองและลูกน้อยซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้ด้วยลุงคนที่สองก็มีลูกชายด้วยแต่ป่วยตั้งแต่เด็กทุกอย่างในบ้านก็ทำโดยเทียนตู่หญิงคนที่สองเห็นว่าลูกชายของเธอเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆขอให้ลุงคนที่สองของคุณช่วยลูกชายของคุณแต่งงานกับลูกสะใภ้ไม่กี่วันต่อมาภรรยาใหม่ก็มาถึงเทียนตู่ก็มีความสุขมากที่ได้พบเจ้าสาวเช่นกันโดยไม่คาดคิดผู้หญิงคนนี้คือคนที่เทียนตู่ซื้อมาเธอควรจะแต่งงานกับเทียนตู่แต่ถูกผู้ค้ามนุษย์ทอดทิ้งเทียนตู่ช่วยชีวิตเธอในตอนนั้นผู้หญิงก็ประสบเช่นกันในวันวิวาอาการป่วยของชายคนนั้นก็ประตูขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตเดิมทีงานแห่งความสุขได้กลายมาเป็นงานศพแล้วกุหลาบบนหัวก็ร่วงหล่นลงมาเป็นกลีบดอกไม้หลังจากนั้นไม่นานหมู่บ้านได้รับการปลดปล่อยเทียนตู่ได้รับที่ดินเขากลับบ้านไปบอกข่าวกับภรรยาว่าภรรยาของเขาก็ให้กำเนิดลูกชายด้วยเพิ่มความสุขเป็น2เท่าคิดเทียนตู่จะมีความสุขแต่สวรรค์กำลังเล่นตลกกับเขาได้รับจดหมายถึงบ้านเมื่อลูกชายของเขาอ่านจดหมายอาเตืองก็ตกตะลึงปรากฏว่าสามีเก่าของเธอยังไม่ตายหลังจากปลดปล่อยชายคนนั้นก็กลับบ้านตอนนี้เขาป่วยหนักและล้มป่วยเขียนจดหมายเรียกอาตุงให้กลับมาเมื่อเทียนตู่ได้ยินข่าวเขาก็แทบจะทรุดตัวลงเขาต้องการเงินฉันพร้อมสำหรับบัวให้เงินเขาแล้วไปแต่งงานกับคนอื่นท้ายที่สุดแล้วเทียนตู่เป็นคนซื่อสัตย์เขาคิดเรื่องนี้ทั้งคืนเขาคิดว่าคนของอาเทืองก็น่าสงสารมากเช่นกันตอนนั้นเขาถูกบังคับให้เป็นทหารแต่ตอนนี้เขาป่วยหนักฉันยังอยากให้อาเทืองกลับมาในวันรุ่งขึ้นเทียนตู่ไปขอหย่าโดยตรงเขาอยากให้อาเทืองกลับมาดูแลชายชราของเขาอาเทืองเป็นคนใจดีเพราะไม่ต้องการทิ้งเทียนตู่ถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีเขาในวันนี้ทำไมคุณไม่คุยกับฉันฉันจะไม่เป็นหัวใจของมนุษย์มีขนาดใหญ่มากถ้าคุณไม่เห็นด้วยเขาป่วยคนเดียวเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาเทืองก็กำลังตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นกันหลังจากนั้นไม่กี่วันอาเทืองและลูกชายของเขาก็จากไปแล้วถ้ามีคนที่เหมาะสมหาอันอื่นทันทีไม่มีผู้หญิงข้างในบ้านเทียนตู่พาแม่ลูกไปสถานีพ่อแม้ว่าลูกจะไม่ใช่ของฉันก็ตามแต่เขาเข้าใจดีมากและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็ดีมากเช่นกันเทียนตู่มอบเงินออมทั้งหมดของครอบครัวให้กับอาเทืองบอกให้เทียนตู่ดูแลเฟืองตู่ให้ดีหากคุณไม่มีเวลาทำความสะอาดบ้านสามารถหาคนทำความสะอาดมาทำความสะอาดได้ทั้งสองพูดคำไม่เต็มใจทุกชนิดในที่สุดรถก็ออกไปอาเทืองก็ขึ้นรถพร้อมกับเด็กอย่างช่วยไม่ได้วิตูก็กล่าวคำอำลากับพ่อของเขาด้วยฉันและพ่อของคุณจะมาเยี่ยมเขาลาก่อนพ่อลาก่อนพ่อตุงและลูกเพิ่งจากไป
เทียนตู่เป็นคนดีที่ยกภรรยาให้คนอื่นหลังจากที่อาตุงจากไปแล้วเทียนตู่ออกไปทำงานและมัดเจ้าชายไว้กับไม้ไผ่พี่สะพ้ายของฉันถูกตัดฟืนเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านและเห็นมันเธอวิ่งไปกอดลูกด้วยความลำบากใจเทียนตู่กลัวที่คนอื่นนินทาเขากอดเด็กอย่างรวดเร็วแต่เตียวหลานไม่ได้สนใจอะไรมากนักในตอนแรกเธอจะแต่งงานกับเทียนตู่เธอเพิ่งถูกผู้ค้ามนุษย์แลกเปลี่ยนเพื่อแต่งงานกับน้องชายของเธอน้องชายของเธอก็เสียชีวิตเช่นกันและเธอก็จากไปตั้งแต่อายุยังน้อยมากเธอมักจะคิดถึงเทียนตู่อยู่เสมอเธอไม่สนใจจริงๆเธอแสดงความรู้สึกต่อเทียนตู่อยู่เสมอแต่เทียนตู่ก็พบข้อแก้ตัวที่จะจากไปเสมอลุงคนที่2ยังเห็นความคิดของเตียวหลานอยู่ในใจของเขาเทียนตู่ก็ขัดแย้งกันมากเช่นกันบอกเพื่อนของคุณเกี่ยวกับเตียวหลานเพื่อนของเขายังแนะนำให้เขาอยู่กับเธอเป็นโสดทั้งคู่นอกจากนี้เทียนตู่ยังชอบเตียวหลานอีกด้วยผู้หญิงคนที่2และลุงคนที่2ก็รู้สึกเสียใจกับเตียวหลานเช่นกันมันเป็นเพียงวันแรกที่เตียวหลานแต่งงานชายคนนั้นตายและเป็นม่ายมาหลายปีผู้หญิงคนที่2พูดกับลุงคนที่2ว่าน้ำจากลุ่มน้ำไม่ไหลลงสู่ทุ่งนาภายนอกให้หลานแต่งงานใหม่กับเทียนตู่ลุงคนที่2ก็คิดอย่างชัดเจนเช่นกันเชื่อมโยงทั้ง2คนทันทีเตียวหลานรอวันนี้มานานแล้วเธอตื่นเต้นมากเตียวหลานช่วยเทียนตู่ดูแลเด็กๆทุกวันเมื่อเทียนตู่กลับมาถึงบ้านเตียวหลานได้เตรียมอาหารทั้งหมดไว้แล้วเตียวหลานแสดงทัศนคติของเธอต่อเทียนตู่ในเชิงรุกเรียกเทียนตู่มาแต่งงานกับเธอแล้วกลับบ้านเทียนตู่เป็นท่อนไม้ในใจฉันรักเตียวหลานและอยากอยู่กับเตียวหลานด้วยแต่คำพูดที่ออกมาจากปากของฉันเปลี่ยนไปคุณบอกว่าเตียวหลานเป็นน้องสาวของคุณแต่งงานกับเธอจะต้องหัวเราะเยาะสิ่งที่เขาพูดทำให้เตียวหลานโกรธมากเตียวหลานทำได้เพียงจากไปอย่างเศร้าใจเทียนตู่คิดเรื่องนี้ทั้งคืนวันรุ่งขึ้นเขามาหาเตียวหลานแต่เช้าก็แสดงความรู้สึกต่อเตียวหลานด้วยในที่สุดทั้งสองก็อยู่ด้วยกันในที่สุดก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคู่รักจะมารวมตัวกัน